ใช่แล้วก่อนที่เราจะไปเดินท่อนะครับเดี๋ยวขอแนะนำวิธีการตัดท่อ PVC นะครับอันนี้เป็นท่อขนาด4หุ่นนะครับก็ผมจะใช้กรรไกรตัดท่อ PVC ตัวนี้นะครับให้เราเปิดใบมีดตัวนี้ออกมานะครับวิธีการเปิดก็คือง้างให้สุดเลยนะครับใบมีดมันก็จะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะตัดให้เรากดลงไปอย่างนี้กดสุดนะกดสุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยสุดกดสุดปล่อยสุดนะครับใบมีดมันจะค่อยๆขยับลงมานะครับกดสุดปล่อยสุดกดสุดแล้วก็ปล่อยสุดอย่างนี้นะครับอันนี้ของง้างมาก่อนนะครับวิธีตัดนะครับผมก็จะปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็กดสุดครับแล้วก็ปล่อยนะครับกดสุดอีกแล้วก็ปล่อยนะครับกดสุดแล้วก็ปล่อยกดสุดนี่เริ่มเข้าเนื้อนะครับแล้วก็ปล่อยกดสุดแล้วก็ปล่อยครับกดสุดแล้วก็ปล่อยครับกดสุดแล้วก็ปล่อยกดสุดโอเคเรียบร้อยขาดแล้วฮะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้กรรไกรตัดท่อ PVC นะครับมีกรรไกรตัดท่อ PVC ตัวหนึ่งครับตัวนี้ผมอันนี้ปลดล็อกนะครับก็วิธีการก็อันนี้กดลงให้สุดแล้วก็เหมือนกันครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็กดสุดปล่อยสุดกดสุดปล่อยสุดลักษณะเดียวกันครับปล่อยสุดกดสุดปล่อยสุดโชว์แวบโอเคเรียบร้อยเก็บนะครับ